ับสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านนะฮะวันนี้พบกับสุโขทัยไลฟ์สกอร์อีกแล้วนะครับขออภัยด้วยหายไป 2-3 เทปนะครับตอนนี้พวกเราก็ไปพัฒนาเรื่องถ่ายทอดสดเพื่อคนทางบ้านนะฮะจะได้ไม่ต้องพลาดแมตช์การแข่งขันนะครับนอกบ้านหรือว่าในบ้านแต่วันนี้ผมอยู่คนเดียวปรับเฟียวใจครับขอเชิญแม็กนี่ครับคุณแม็กสวัสดีแฟนๆหน่อยดิสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับวันนี้สุโขทัย FC ครับแม็กบ้านตอนครับพิจิตร FC ครับทีมพี่น้องบอกบ้านติดกันบ้านไกลกันอันใกล้กันเป็นพี่ใครเป็นน้องครับนี่ผมไม่ได้ถามมันเพราะบุรุษผมมาด้วยตอบไม่ได้ครับอ๋อบ้านบุรุษเขาอยู่ที่ไหนจําไม่ได้บอกว่านะโอ้อ๋อโอเคโอเคครับบ้านบุรุษคุณเป็นชาวอะไรครับต้องเปิดแฟ้มนะครับได้เงี้ยคุณแบงค์โอ้ยากแฟ้มอะไรฮะไม่จบจริงๆครับบอกเลยว่ายังไม่จบละครน่ะคุณน่ะครับเราไปชมในรายการวันนี้ครับครับแล้วเจอช่วงหน้าครับไปนะครับไปยอดครับบอกเลยว่าบิ๊กแมตช์วันนี้ไม่ทำให้ใครผิดหวังจริงบรรยากาศตอนแรกผมก็ตกใจรู้สึกเหมือนคุ้นๆนะเหมือนนัดพิษณุโลกเมื่อปีที่แล้วมันผ่านมาแล้วครับเกิดครับคือนะฮะที่เห็นทางด้านขวามือก็จะเป็นผู้เล่นของพิจิตร FC ก็อย่างว่าครับชาละวันกุมเพวันนี้ไฮไลท์เราอยู่ที่มัดคอร์ดครับวันนี้ครับนี่เป็นไก่ทองครับนู่นครับไก่ทองนะฮะชาละวันครับนี่ครับมัดคอร์ดของเราครับครับผมครับสวัสดีครับผมใครวะเนี่ยไอ้เคนใช่ไหมน้องเคนนะครับมีชาละวันโดนเสียบอยู่ที่หอกอะไรเขาเรียกหอกอะไรนะหอกสตาร์โลฮะสตาร์โลฮะนะฮะนี่ครับแทงชาละวันอยู่นะครับไอ้เคนเขาร้องเพลงแล้วมึงไม่ไปเอาวิ่งไหมนู่นไปแล้วเล่นฟุตบอลที่สุโขทัย FC How do you feel about you playing football in Sukhothai FC with Sukhothai FC? Fun, everybody enjoys, good, and when you see it's like family and we're happy, we're very happy. มีอะไรจะบอกคุณไปมองบ้างไหมครับ Anything to anything to say to the fan club? Yep. Already we're very happy, like they come a lot. If they don't come, we cannot win because they support. And now we win, and we need them. Tomorrow they come more every day. Just to come out. How do you feel about everybody think about you are the superstar of Sport FC? Happy. And it's football. It's football. Everybody has to be happy. But the problem is we have to let them to be happy too. If we're happy, they have to enjoy. Happy too. Thank you. Thank you very much.
Thank you very much อีกหนึ่งคนครับที่เป็นผู้ที่มีผลต่อฟุตบอลสุโขทัย FC โค้ชชูครับสวัสดีครับผมโค้ชชูครับวันนี้ผลงานเป็นที่น่าพอใจไหมครับก็พอใจครับครับพอใจครับพอใจในก็ตั้งแต่เราแพ้มาแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทีมค่อนข้างเยอะนะครับเด็กเข้าใจในวิธีในสิ่งที่ต้องทำงานนะครับไม่มีอะไรง่ายไปหมดนะครับครับผมแล้วก็จากผลการทำประตูของสุโขทัย FC ที่ตอนนี้บอกเลยว่ายิงเยอะมากเป็นเพราะอะไรครับก็นักเตะช่วยกันครับไม่ทุกคนช่วยกันเล่นนะครับช่วยกันเล่นแล้วก็ต้องขอบคุณผู้บริหารครับท่านประธานสมศักดิ์แล้วก็ท่านแฟนคุณหญิงทั้งคุณหญิงกนงวรรณเดี๋ยวจำชื่อไม่ได้โดนไล่ออกนะที่ให้โอกาสนะโอกาสนักฟุตบอลที่ผมเลือกเข้ามาครับผมได้เลือกทุกคนนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันอีกวันนึงที่เราพิสูจน์แล้วว่านักฟุตบอลเราเล่นได้ครับนะครับตอบสามารถก็น่าจะตอบกับกองเชียร์ได้นะครับสนุกอีกเรื่องนึงครับโค้ชชูวันนี้เห็นว่าอาริวบาดเจ็บด้วยเป็นยังไงบ้างครับอาการตอนนี้ก็อาการตอนนี้ก็ไหลไม่เป็นไรนะครับเห็นว่าไหลไม่เป็นไรล่าสุดนะครับครับผมดูต่อไปนัดต่อไปครับผลงานนัดต่อไปก็คงไปเล่นนะครับเล่นเพื่อก็เป้าหมายแรกสร้างโอกาสกันสร้างจังหวะพยายามทำประตูเยอะแล้วก็ดูจังหวะเกมนะครับฟุตบอลมันต้องมีเกมต้องอดทนครับต้องอดทนใครอดทนได้ดีกว่าก็น่าจะดีกว่าด้านชนะครับขอบคุณมากครับพี่ชูสวัสดีครับวันนี้เป็นวันเกิดของฮาเลมเช็คอาริวครับอาริวเช็คครับวันนี้เป็นวันเกิดนะฮะก็วันนี้ก็ขอบคุณกองเชียร์สุโขทัยมากครับผมที่เข้ามาให้กำลังใจกันแน่นสนามครับทำให้วันนี้เราประสบความสำเร็จครับครับขอบคุณพี่ตุ้ยมากครับวันนี้ครับสุโขทัย FC เปิดบ้านต้อนรับพิจิตรก็ยังสมตาแฟนบอลสมใจครับ1ประตูต่อ0ในช่วง5นาทีสุดท้ายแล้วตอนนี้ผลของตารางก็มีผลทันทีนะฮะครับสุโขทัย FC ขึ้นไปมี26แต้มนะฮะพิจิตร FC ก็เป็น24แต้มถูกต้องครับเราก็ขยับขึ้นไปเป็นที่1ครับส่วนพิจิตรลงมาเป็นอันดับ2แล้วก็รอดูผลการแข่งขันพรุ่งนี้อีกนิดนึงนะครับต้องบอกว่าสุโขทัยตอนนี้เกมรุกฟุตบอลสุดยอดมากครับการทำประตูถ้าหมากรุกอะฮะถ้าหมากรุกก็จะคล้ายๆหมากฮอตมั้งครับผมและคุณแม็กไลฟ์สกอร์นะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะฮะติดตามไลฟ์สกอร์ได้ที่สุโขทัยไลฟ์สกอร์ Channel นะฮะ YouTube แล้วก็ Facebook / สุโขทัยไลฟ์สกอร์พ่อคุณรวยนะครับเอ้ยอะไรเหมือนเด็กมาเกาะตูดตกใจครับอะไรนะฝากอ๋อก็คุณแม็กนะครับขอฝากฝังไว้ด้วยนะครับจะฝังก็ได้ไม่ต้องขุดหลุมนะฮะหมายถึงก็ฝังนะครับพิธีกรใหม่นะฮะก็จะมาช่วยงานเรายาวไปอย่างนี้นะครับคือคอนเซ็ปต์เราไม่ขอหล่อไม่ขอดีไม่ขอ MC แบบเพอร์เฟคขอเกียนบรรลัยโลกก็พอครับครับเยี่ยมครับครับสุดยอดครับครับก็สุดท้ายนี้ก็ให้เดี๋ยวดูบรรยากาศแฟนบอลได้ครับผมไม่ได้เห็นบรรยากาศอย่างนี้มานานแล้วครับและพบกับพวกเราได้ใหม่นัดหน้านะครับสวัสดีครับเจ็บมากตอนนี้กูเจ็บมาก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 